m i s s ชช o t t ชูด o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  พอดแคสต์พระที่อยู่บลิปแมทเจ้าหญิงสีจันเอนชานเท็ดเฟ ver อร์แมทลิควิดลิปเนื้อเนียนนุ่มเม็ดสีแน่นให้เรียวปากสวยโดดเด่นติดทนยาวนานตลอดวันสวัสดีครับทีต้อนรับเข้าสู่ m s s s o o t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  h m o o o p p o d c s t นะครับคุณอยู่กับประวิทานอุสาหะครับวันนี้ผมเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาจะเรียกหนังสือก็ไม่เชิงจริงมันเหมือนกับคล้ายๆกับพ็อกเก็ตบุ๊ รวมสถิตินะครับของทุกประเทศทั่วโลกนะครับก็เป็นหนังสือที่ขายดีมากๆนะของ The Economist นะครับ <CON S> ผมเชื่อว่าหลายท่านตอนนี้เดินไปที่ตามร้านหนังสือทั่วไปจะเห็นนะมันเล่มแบบใหญ่แบบใหญ่กว่า iPhone Max สักสักนิดหนึ่งนะฮะเด n o คอนเนมิเขาตีพิมพ์มาทุกปีนะครับก็อย่างอันนี้ก็เป็น2020 Edition นะครับในเล่มนี้เขาก็จะพูดถึงตัวเลขต่างๆนะฮะตั้งแต่ตัวเลขในเชิงของ world ranking นะครับที่เป็นเรื่องของอจำนวนคนนะครับอัตราการว่างงานรายได้นะฮะเรื่องของไปจนถึงอ่ะเมืองไหนหน่าอยู่นะครับเมืองไหนมีความหนาแน่นเท่าไหร่นะครับตึกสูงที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนนะฮะ ใครอพยพไปไหนมาไหนมากที่สุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ GDP นะครับ living standard นะฮะค่าครองชีพพื้นที่ในการซื้อพาร์ทเมนต์หนึ่งตารางฟุตหนึ่งตารางเมตรไรก็ว่ากันไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเทรดนะระหว่างประเทศนะครับเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินสาธารณะนะฮะเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินครัวเรือนเรื่องเรื่องเกี่ยวกับขนาดของอุตสาหกรรมนะครับเรื่องเกี่ยวกับ กเกษตรนะฮะราคาพื้นที่เพาะปลูกยางนะฮะพื้นที่เพาะปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับว่าใครเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะฮะน้ำตงน้ำตาลไปจนถึงเรื่องของ educationpublicfinance ตลาดหุ้นอะไรพวกนี้นะครับมีตัวเลขน่าสนใจเยอะมากเป็นตัวเลขแบบสแตทนะครับซึ่งรวมอยู่ในเล่มเดียว เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องเอาอะไรพวกนี้ไปอ้างอิงนะฮะเหมาะกับนักเรียนเอาไปเขียนรายงานนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงในเชิงของอตัวเลขที่เน้นไปที่ประเทศไทยก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูตัวเลขร,ร,รวมๆของโลกสักนิดหนึ่งว่าตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับประเทศไทยเรานะครับ พื้นที่ประเทศไทยเราคงทราบอยู่แล้วนะครับประมาณ5 0 0แสนตารางกิโลเมตรนะครับมีพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยอยู่ที่30%เซซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้เยอะสุดนะแต่ก็ถือว่าเยอะนะครับเรามีประชากรนะฮะที่รายงานโดย The e c คอืคอ m i s t คือ69ล้านคนนะครับความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่นะครับ134คนต่อ1ตารางกิโลเมตรนะฮะก็ก็เรียกว่า เอ็นไปทางค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรนะครับแล้วก็อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรตั้งแต่ปี2010ถึง2020นะครับเพิ่มขึ้นมา3.3%อนะฮะอันนี้น่าสนใจก็คือการเฉลี่ยกระจายตัวของประชากรในแต่ละช่วงวัยนะครับ0-19ปีนะครับอยู่ที่22.7%ก็คือประชากรเด็กเตรียมเข้าสู่วัยแรางงานนะครับวัยทำงานนะฮะประชากรที่กเกษียณอายุแล้วนะฮะ65ปีขึ้นไปเนี่ย อยู่ที่12.9%ค่อนข้างสูงทีเดียวตัวเลขนี้นะครับอัตราส่วนต่อผู้ชายและผู้หญิงนะครับผู้ชาย94.8คนต่อผู้หญิง100คนนะครับ Human Development Index จะลงรายเอียดนิดนึงก็คืออัตราเอ่อเป็นเป็นตัวเลขบอกรัชนีค่าความเจริญชนิดหนึ่งนะครับ75.5นะครับอ,อ,อายุเฉลี่ยนะฮะของประเทศไทยนะครับผู้ชายอยู่ที่73ปี ผู้หญิงอยู่ที่80.2ปีนะครับอัตราการอ่านออกเขียนได้นะฮะ literacy อยู่ที่92.9%นะครับอัตราการเ,าเกิดต่อผู้หญิงหนึ่งคนนะครับอยู่ที่1.5นะครับคนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองนะฮะนนะครับอัตราการเสียชีวิตของเด็กนะฮะ อยู่ที่8.8คนต่อการเกิด1,000คนนะครับมาดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างนะครับขนาด GDP ของเราเนี่ยอยู่ที่455,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยก็15.5ล้านบาทโดยประมาณนะฮะการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยของ GDP ในปี2012-2017เนี่ยอยู่ราว2.8%น,น,นะครับต่อปีนะฮะ GDP มาจากไหนบ้างอันนี้ผมว่าหลายท่านอาจจะไม่จําไม่ค่อยได้แล้วเนาะว่า GDP มาจากไหนบ้างนะครับ GDP เรามาจากใหญ่สุดนะฮะก็คือ private consumption การใช้จ่ายของภาคเอกชนก็คือนี่แหละฮะคนซื้อของซื้อของขายของพวกนี้นะครับสีนะครับ public consumption การใช้จ่ายภาครัฐนะครับสิกะฮะการลงทุนนะครับยี่อร์นะครับ Import Export เนี่ยหักกันแล้วนะฮะบวกเป็นอ่าสิแต่ถ้าเกิดดูแยกๆก็คือ Export 68 Import ซึ่งจะเป็นติดลบเนาะคือ55%นะครับ GDP ต่อหัวนะฮะตัวเลขนี้สําคัญมากๆเลยนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวที่จะบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือยังเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขสําคัญอันหนึ่งนะครับ GDP, GDP ต่อหัว7187เหรียญน,นะครับอ่าซึ่งก็คือเท่าไหร่ล่ะเจ็ดสาย่สิบอสองแสกว่าบาทน,นะฮะต่อปีนะครับ GDP per head in purchasing power parity ก็คือยิ่งตัวเลขสูงยิ่งหมายความว่าเงินเรามีความเรามีควา,า,ควายิ่งรวยคว่างานลนะกนั้นใช้บอกว่าเออเอเอก็คือยิ่งรวยนะครับอเมริกาคือ100นะฮะเารา31.3อ,อนะครับ economic freedom index 68.3นะครับการจ้างงานนะฮะการจ้างงานอ,าอยู่ในภาคเกษตรกรรม30.4นะครับอยู่ใน ภาคอุตสาหกรรม23.5นะครับอยู่ในภาคบริการ45.8ิาก็จะเห็นว่าการเป็นภาคบริการเราใหญ่ที่สุดแนวโน้มจะใหญ่ขึ้นนะครับแนวโน้มจะใหญ่ขึ้นภาคบริการนีออ่มีการคาดการณ์กันว่าเราอาจจะเห็นตัวเลข5 0 60นะในประมาณสัก10ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอัตราการว่างงานนะฮะปี P 2018อยู่ที่0.7%เปอร์เซ็นต นะครับหลายคนอันนี้เป็นตัวเลขที่มีการถกเถียงกันเยอะมากว่าโอ้รายงานแบบนี้ถูกต้องเลยนูน่นนี่แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือคือมันก็เป็นวิธีคิดของของอ,อันหนึ่งอะ่ะคือมาตรฐานวิธีคิดอันหนึ่งนะครับดูอินฟล่าชันบ้างนะครับอินฟลชันปี2018เนี่ยอยู่ที่1.1%นะฮะก็ถือว่าต่ำมากนะครับแต่ว่าจริงๆมันต่ำเหมือนทั่วโลกแหละเราก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกจากประเทศอื่นเท่าไหร่นอกจากประเทศที่มีปัญหาเรื่องของอินฟล่าชันจริงๆนะครับ เออ่การเพิ่มขึ้นของนเฟลชันนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 3ันสิบสามถึงสองพันสิบแปดเนี่ยอยู่ที่0.6นย์หกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับปี2018อยู่ที่1.75%ผมเข้าใจว่าตอนนี้เหลือ1.25เนาะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ <laughs> ไม่ค่อยได้ติดตามพวกนี้แล้วนะครับก็ exchange rate ตอนนี้ไม่ออพย์กับเราเลยนะครับเพราะเอ็กซ์ชแนนด์เรทของเราตอนนี้นี่แข็งขึ้นเยอะมากนะครับมาดูเทรดกัันนบบ้างะคร ส่งออกอะไรเยอะที่ส so ุดนะฮะอันดับหนึ่งคือม a ช h i เนอรี่อ i ป m e n ์แ n d s ัพ p l y นะครับอยู่ที่10,000แสนกับอีก5,000ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะอันดับเรียกว่าทิ้งห่างอันดับ2ไกลมากนะครับอันดับ2ก็คืออาหารนะครับอาหารอยู่ที่2900,0้าล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆที่เหลือเนี่ยยี่สิบสองหมื่นาล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็พวกเคมีนะฮะวัตถุทางเคมีต่างๆพวกนี้เนี่ยอยู่ที่ 22,000ล้านเหรียญสหรัฐรวมแล้วนะฮะส่งออกของเรานี่นะฮะก็2 2 3 0 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขาเข้ามีอะไรบ้างนะฮะขาเข้าเนี่ยก็จะมี machinery equipment and supply นะครับพวกเครื่องจักรวัสดุพวกนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ที่82,000ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะตามางห่างด้วยสินค้า manufactured goods นะครับอันนี้ก็เป็นได้หลากหลายเลยนะฮะอยู่ที่39,000ล้านเหรียญนะครับ fuel and l u b r i c a n t นะครับพวกน้ำมันหลักๆเขาจะเป็นน้ำมันเน่ยนะครับก้อนนี้ก็คือ3 0,000ล้านเหรียญนะครับแล้วก็สารเคมี24่สองขออภัยครับ2 4 0 0 0ล้านเหรียญนะครับโดยรวมแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับเราส่งออกมากกว่านำเข้าเนี่ยอยู่ประมาณสัก12,000ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะทีนี้ถามว่าเราส่งออกไปที่ไหนเยอะอ่านี่น่าสนใจนะครับให้ให้ลองหลับตานึกนิดนึงนะฮะ ลองเดากันดูนะครับที่หนึ่งเลยคือประเทศจีนครับ12.5%นะครับตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา11.3%นะครับญี่ปุ่น9.4%แล้วเชื่อไหมครับว่าเราส่งออกไปฮ่องกงเป็นลำที่4ี่ครับที่5.2%นะฮะและอินพ็อเรามาจากไหนบ้างนะครับอินพ็อตร์มาเยอะที่สุดเลยนะครับจากจีนเหมือนกันครับอ่าเราก็ส่งออกเยอะสุดนาเข้าเยอะสุดก็จีนนะครับ20%นะครับญี่ปุ่น14.5นะครับสหรัฐ6.7 ก็มาเลเซียตามาเป็นที่4ที่5.2นะครับ h, มาดูเรื่องของสุขภาพสุขภาพและการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นตัววัดคุณภาพชีวิตของประชากรนะเราใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP อยู่ที่3.7%เนะครับเรามีคุณหมอนะฮะต่อประชากร1,000คนนะครับอยู่ที่ ครึ่งคนคือ0.5นคนต่อประชากร1 0 0 0พันคนคือมีคุณหมอเนี่ยศูนคนต่อประชากร1 0 0 0พันคนนะตัวเลขนี้ทำให้เราพอจะเห็นภาพนะว่าทําไมเราถึงค่อนข้างขาดแคลนนะครับเตียงโรงพยาบาลต่อประชากร1,000พันคนนะฮะมี2.1เตียงนะครับแล้วก็การเข้าถึงน้ําดื่มที่สะอาดนะฮะ99.6%นะครับตัวเลขนี้ทาไมสําคัญเราคือประเทศเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้แบบ ใหญ่โตหรือว่ายาวนานน่น,นะครับแต่ตัวเลขน,นี้ที่ประเทศอย่างแอฟริกาพวกนี้เนี่ยถือว่ามีปัญหานะครับคือเราสามารถบอกได้เลยว่ามันจะมีเป็นบางประเทศนะครับที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วถ้าเกิดประเทศไหนมีปัญหาเนี่ยก็จะมีปัญหาแบบแบบหนักไปเลยเนาะอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างนะครับเอาใกล้ๆเราเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยแปดสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นะการการไม่ได้เข้าถึงน้ําดื่มที่สะอาดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับ,รบโอเคเอ่อ การศึกษาเราใช้เงินอ่าไม่ใช่เรามีคนที่เรียกว่าเป็นจบการศึกษานะครับระดับเอ่อเรียกว่ามัธยมปลายนะฮะ49เรซนะครับเรามีครัวเรือนทั้งหมดนะฮะตามที่บันทึกไว้นี่23.8ล้านครัวเรือนนะครับมีคนอยู่ในครัวเรือนเฉลี่ย2.9คนต่อ1ครัวเรือนนะครับ อันนี้ก็สะท้อนหลายๆอย่างเนาะตัวเลขนี้มัน่าจะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับอัตราการนับถือศาสนานะครับศาสนาพุทธ93.2นะครับศาสนาอิสลาม5.5นะครับศาสนาคริสต์0.9นะครับไม่มีศาสนานะครับไม่นับถือศาสนา0.3นะครับแล้วก็ฮินดูและศาสนาอื่นๆก็อยู่ที่ประมาณ0.1นะครับแล้วก็น้อยกว่านั้นนะครับ Co Li ค่าครองชีพนะฮะ เขาเทียบนิวยอร์กเป็น100นะฮะประเทศเรานี้7จะ18ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ cars per population ก็คือใน1,000คนมีรถยนต์กี่คนนะครับ1000คนเรามีรถยนต์119คนนะฮะอ,อ internet access นะครับ52.9%ถือว่าเยอะกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับไม่ได้ไม่ได้ดีมากมายอะไรนะฮะ อันนี้ผมว่าน่าสนใจคราวนี้จบแล้วนะฮะของประเทศไทยผมเอามาดูเป็นเรียกว่าเป็นรายสถิติที่น่าสนใจแล้วกันนะครับเอ่อหลายท่านจะบอกเฮ้ยถ้าไม่เล่าหมดจะใบแอดใชเปล่าก็ก็เล่าให้ฟังถือว่าสนุกสนุกแล้วกันเพราะมันใบแอดเหมือนกันคือถ้าผมเลือกมาบางอันมันก็จะใบแอดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเอาละ่ะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมสนใจก็เลยหยิบขึ้นมานะครับปริมาณทําาาางงงงนนนนนนนตต่่่่่ออ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 อเเสัััััััปปดดดห์ะะะคคครบบบขขโโโลลลกกียืืะฮะชวม เยอะมากคือถ้าคุณทํางาน8ชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์คือ40ชั่วโมงนะครับประเทศไทยเราติดชาร์ตนะฮะอยู่ลาดับที่1 8ครับผม44ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับหลายคนจะบอกว่าโห้ฉันทำเยอะกว่าน,นั้นตั้งเยอะครับก็คือนี่มันคือค่าเฉลียนะ่ยเนาะมันก็จะต้องมีคนที่ไม่ได้ทําอยู่ประมาณหนึ่งนะครับออเ r ิร์บล r กรอนะครับ urban growth นะฮะ urban growth เนี่ย น่าสนใจว่าประเทศที่มีการเจริญเติบโตในเมืองเยอะที่สุดเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่อยู่แถบแอฟริกานะครับหรือตะวันออกกลางนะฮะหรือเอเชียใต้ทั้งสิ้นเลยนะฮะอย่างอูกันดาโอมานแทนซาเนียมาลีเอธิโอเปียคองโกนะฮะบาเรนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาความหนาแน่นประชากรน,นะต่อพื้นที่นะฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ย มีอัตราความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่เดี๋ยวนะครับขอดูนิดนึงนะฮะหนึร้อยสามสิบสี่คนต่อตารางกิโลเมตรใช่ไหมอ่านะฮะทีนี้อันนี้มันเป็นอินเด็กซ์เพราะฉะนั้นมันจะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยเอ่อสามเมืองที่มีอัตราการหนาแน่นของประชากรสูงสุดก็คือฮ่องกงมาเก๊าและสิงคโปร์นะครับหนึ่งร้อยนะฮะถัดมาเนี่ยนะครับกระโดดมาเพียบเลยนะฮะมาหกหรือหกสิบเจ็ดเลยนะฮะปอร์โตริโกนะฮะแล้วก็ตามด้วยคูเวตซิตี้นะครับ แล้วกุรุกวัยเมืองมอนติวิโอนะฮะเทลวีฟของอิสราเอลนะครับน่าสนใจเนาะว่าแบบเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เมืองที่เรานึกถึงไม่ใช่โตเกียวไม่ใช่อะไรแบบนี้นะฮะ GDP ต่อหัวเยอะสุดนะฮะ GDP ต่อหัวเยอะสุดอันนี้จะขออนุญาตไล่ท็อป20่ะกันนะประเทศเหล่านี้ก็คือเป็นประเทศที่ร่ำรวยแหละว่างันเถอะนะครับประเทศลำดับที่หนึ่งครับโมนาโกครับ168,000เหรียญ ต่อหัวเยอะมากเลยฮะนะฮะเยอะจนน่าตกใจเลยนะฮะประเทศสองก็คือลิกเทนสไตน์นะฮะับหนึ่งแหเหรียญน,นะครับลักเซมเบิร์กตามมาเป็นประเทศที่3 1 0 0 0 0่แสนกับอีก5,000เหรียญน,นะครับเบอร์มิวด้าอยู่ที่85,000เหรียญฮะประเทศที่เป็นประเทศที่ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มี ่า uh, GDP per capita สูงสุดเนี่ยก็คงจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละครับ8 0 0หมเหรียญน,นะครับตามมาด้วยมา,กา 77, เก๊า77,000เหรียญนอร์ Norway, 75, เวย์75,000เหรียญน,นะครับไอซ์แลนด์72,000เหรียญนะฮะไอร์แลนด์68,000เหรียญกาตาร์62,000เหรียญสิงคโปร์ลำดับที่11นะครับ59,000เหรียญสหรัฐอเมริกา12เดนมาร์ก13ออสเตรเลีย14สวีเดน15เนเธอร์แลนด์16ออสเตรีย17 ฮ่องกง18ฟ uh, mm ินแลนด์สิและแคนาดา20อัาดับที่20อยู่ที่เท่าไหร่รนดับที่20อยู่ที่45,000เหรียญประเทศไทยอยู่ที่7,000เหรียญน,นะครับไม่ติด uh, ไม่ติดท็อป60แต่ก็ไม่ได้ติดท็อปน้อยสุดเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็อยู่กลางๆนะฮะอยู่กลางกลางแล้วกันต้องใช้คำนี้เนาะ uh, เรามาดูอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่านะครับว่าในช่วง2007-2017 นะฮะเอา10ปีนี้ก่อนนะฮะอัตราการเจรษษ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 ิญเติบโตทางเศรษฐกิจ2 0 0 7ันเจ็ดถึงสองพันปีเนี่ยใครนำโดง่งหลายคน,นจะแบบอุ๊ยจีนหรือเปล่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่จีนนะครับอันดับที่1คือเอธิโอเปียครับ10%ต่อปีฟังแล้วขนลุก10%ต่อปีเฉลี่ยนะ10%ต่อปีนะครับตามมาด้วยเติร์กเมนิสถานครับ9.5%ต่อปีนะครับและถึงเป็นประเทศจีนที่8.3%ต่อปีนะฮะ กาตาอยู่ลำดับ4ครับ8.8%ต่อปีที่น่าสนใจมากๆคือลำดับ5ครับพม่าพม่าเนี่ยอยู่7.9%ต่อปีเท่ากับอุซเบกิสถานและลำดับ7ก็น่าสนใจประเทศลาวครับผม7.7%นะครับรวันด้านะฮะรวันดาจากที่เคยบอบช้ำมากๆจากสงครามกลางเมืองวันนี้มาเป็น1ในประเทศที่โตเร็วมากๆ7.4%ครับมองโกเลียเ1ปติดท้ายด้วยลำดับที่10ก็คือ อินเดียที่เป็นประเทศขนาดใหญ่เหมือนกันที่7%นะฮะ7%โอเคนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของเอาเป็นอะไรดีอะ g o Reserve นะฮะ g o Reserve ทองคำสำรองนะครับ10ประเทศเอลองนึกภาพตามใครมีทองคำสำรองเยอะที่สุดนะฮะ หนึ่งก็คือยูโรแอเรียนะครับยูโรแอเรียคือเป็นการรวมกันของอน่าจะเป็นของ EU นะครับแต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่ใน EU ที่สนับอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกานะฮะเยอรมนอีอิตาลีฝรั่งเศสรัสเซียจีนสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็เนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างร่ำรวยนะครับดูตารางเงินเฟ้อกันนิดหนึ่งนะฮะอันนี้น่าสนใจมากๆากตารางเงินเฟ้อปี2018 นะครับเวเนซุเอลานะฮะผมอ่านเปอร์เซ็นต์ให้ฟังนะครับไม่ได้อ่านผิดนะฮะเก้าแสนเก้าแสนสอม่นเาะฮะเกนึกไม่ออกจริงว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับซูดานใต้นะครับแปสิซูดาน63%สิมเยเมน4ีอ็ดเร์เซนตจินตีนาสาอิหร่านสามสอ็รนตะครับคองโกนะยีิบเาไลบีเรียยี่สนะฮะลิเบียยี่สอียิปต์ยี เยอะมากนะครับคือจะพูดว่างไงเดียอินฟลชัน10%นี่ก็จะตายอยู่แล้วพูดจริงนะฮะอันนี้พูดกันหลัก20-30%กันขึ้นไปนะฮะก็แน่นอนว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับอินฟลชันเหล่านี้เนาะโหดมากๆนะครับใครมีหนี้สูงสุดอ่านี่ foreign debt นะครับก็หน่วยเป็นบิลเลียนนะฮะหน่วยเป็นบิลเลียนคือหน่วยเป็นพันล้านนะ,ะอจีนเนี่ยเยอะสุดนะครับหนึ่งหนึ่ง จ7ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับตามมาด้วยฮ่องกงสิงคโปร์บราซิลแล้วก็อินเดียนะฮะลองดูนิดหนึ่งแล้วกันว่ามีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะครับประเทศที่ทำการเกษตรใหญ่สุดอ่าคิดว่าเราติดไหมฮะคิดว่าเราติดไหมฮะเราติดเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ค่อนข้างไกลทีเดียวนะครับมูลค่าสินค้าทางการเกษตรสูงสุดคือประเทศจีนนะครับเกือบเกือบหล้านล้านเหรียญ9ก้าแสนหกหมื่นเก้าพันล้านเหรียญตามมาด้วยอินเดียนะฮะสี่แสนล้านเหรียญสหรัฐ หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันล้านเหรียญนะครับอินโดนีเซียอยู่ลำดับที่ 4, 1, สี่หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันล้านเหรียญนะครับกระโดดกระโดดมาประเทศไทยอยู่ลำดับที่สิบสองครับไทยอยู่ที่ไทายคือเท่ากันกับกับฝรั่งเศสกับเม็กซิโกนะฮะอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับอ่ะข้าวนะฮะคนที่ผลิตข้าวมากที่สุดผลิตนะครับผลิตนะฮะผลิตข้าวมากที่สุด4ี่ลำดับอ่าห้าลำดับแรกนะครับ ไม่มีประเทศไทยนะนะไม่ใช้ส่งออกนะเอาผลิตก่อนนะครับไม่มีประเทศไทยนะครับจีนอินเดียอินโดนีเซียบังกลาเทศเวียดนามไทยมาลําดับที่6นะครับเพราะฉะนั้นก็ประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเรานึกว่าเราผลิตข้าวเยอะใช่ไหมฮะจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะฮะที่เราผลิตเยอะสุดเลยเนี่ยนะฮะออคือยางครับยางเราผลิตอันดับหนึ่งของโลกนะครับ5ล้านตันนะฮะในปี2017นะครับรองมาด้วยจีนนะฮะ3 สามล้านแปดแสนตันนะครับน่าสนใจมากๆว่าเออมันกลายเป็นยางแฮที่เราผลิตกันเยอะสุดนะครับโอเคมันก็มีตัวเลขอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมเล่าไปมันก็ไม่หมดมันยาวมากเนี่ยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก็คือว่ามันเอาไว้เป็น reference ที่ดีอย่างที่บอกนะครับใครที่จะต้อง reference ทำข้อมูลต่างๆนะฮะก็ควรจะมีหนังสือเล่มนี้ติดชั้นไว้นะครับ ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับเดินทางปลอดภัยและขอบคุณมากๆที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by Lip Matte เจ้าหญิงสีจัน Enchanted Forever Matte Liquid Lip